สวัสดีค่ะพบกับ Cook and Eat with Sai Yu อีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติจะเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูป้าอิ๋วค่ะวันนี้ป้าอิ๋วจะพาเรามาทำมันฝรั่งอบโรสแมรี่ที่เราสามารถใช้ทานกับพวกสเต็กหรือว่าพวกเนื้อสัตว์ย่างต่างๆค่ะเราก็ต้องมีโรสแมรี่นะคะเดินออกไปเก็บค่ะมันฝรั่งเราพร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะมันฝรั่งอบแบบนี้เราจะอบทั้งเปลือกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องล้างให้สะอาดมากๆค่ะโดยเฉพาะผิวด้านนอกเราต้องถูอย่างสะอาดเลยค่ะเสร็จแล้วเรามาลงมือหั่นค่ะเราจะหั่นเป็นแบบเสี้ยวนะคะมันฝรั่งหัวหนึ่งเราจะหั่นเสี้ยวแบบ4ชิ้นหรือว่า6ชิ้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของมันฝรั่งเรานะคะถ้าหัวใหญ่ก็6ชิ้นหัวเล็กก็4ชิ้นนะคะหั่นเสร็จแล้วตอนนี้เรามาเปิดเตาค่ะต่อมาเตรียมถาดอบนะคะถ้าเราไม่อยากให้ถาดอบเลอะตอนเสิร์ฟนะคะทำอย่างป้าอิ๋วนะคะก็คือใช้กระดาษอบนะคะรองก้นถาดหรือจะใช้ฟรอยก็ได้นะคะเสร็จแล้วใส่มันฝรั่งที่เราหั่นแล้วลงไปค่ะราดด้วยน้ำมันมะกอกค่ะใครไม่มีน้ำมันมะกอกก็ใช้น้ำมันพืชนะคะตามด้วยเกลือและพริกไทยค่ะเหมือนเดิมคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะให้น้ำมันเกลือและพริกไทยเนี่ยเคลือบอยู่รอบๆชิ้นมันฝรั่งใครไม่ถนัดใส่ถุงมือแล้วก็ใช้มือคลุกได้เลยค่ะใส่โรสแมรี่ฉีกให้เป็นใบๆนะคะโรยลงไปค่ะแล้วคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนให้ทั่วถึงและเกลี่ยให้ด้านบนเป็นระนาบเดียวกันนะคะอย่าให้สูงต่ำนำเข้าเตาอบเลยค่ะเมื่ออบผ่านมาได้ครึ่งทางนะคะให้เราใช้ช้อนคนชิ้นของมันฝรั่งเนี่ยให้เอาด้านล่างกลับขึ้นมาด้านบนเพื่อที่ชิ้นของมันฝรั่งเนี่ยจะได้สุกเท่าๆกันค่ะครบเวลาแล้วเอาออกจากเตาเลยค่ะให้เราสังเกตที่ผิวของมันฝรั่งนะคะผิวของเขาจะปูดพองเป็นสีน้ำตาลแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะตักเสิร์ฟนะคะวันนี้ทานกับสเต็กหมูคอตเลตค่ะน่าทานไหมคะอีกวันหนึ่งเราทานกับสันคอหมูย่างค่ะเราทำบ่อยค่ะมันฝรั่งแบบนี้ช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วหลายๆบ้านเริ่มที่จะมีปิ้งย่างกันแล้วนะคะนอกจากสลัดมันฝรั่งแล้วมันฝรั่งอบโรสแมรี่แบบนี้เขาก็นิยมทานกันค่ะกับอาหารปิ้งย่างในหน้าร้อนพบกับ Cook and Eat with Sai Yu กับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ